วัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลดต้นทุนในการทำการเกษตรในเรื่องการไล่แมลงศัตรูพืชและการกำจัดมดแมลงศัตรูพืชที่มาทำลายต้นพืชผักของเรานะครับในสูตรในการทำน้ำยาไล่แมลงในวันนี้นะครับเราจะมาใช้ของใกล้ตัวและลดรายจ่ายได้จริงครับสิ่งหนึ่งนะครับคือพริกป่นเห็นไหมครับทุกบ้านส่วนมากจะมีใช้กันแน่นอนในครัวเรือนนะครับพริกป่นจะมีความเผ็ดร้อนซึ่งแมลงศัตรูพืชจะหนีหายไปเลยครับเมื่อโดนฤทธิ์ของพริกป่นเข้าไปนะครับและตัวต่อไปคือความเปรี้ยวและกรดของส้มที่มีอยู่ในลูกมะนาวหรือผลมะนาวแบบนี้นะครับความเปรี้ยวและกรดของส้มซึ่งแมลงเมื่อโดนเข้าไปแล้วนะครับอาจจะถึงตายได้และบางชนิดนะครับจะไม่กลับมาสู่ต้นพืชอีกต่อไปเลยครับเดี๋ยวมาดูสูตรง่ายๆในการลดต้นทุนในการไล่แมลงศัตรูพืชต้นพืชกันนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเราจะเตรียมน้ำเปล่านะครับใส่ภาชนะประมาณ 1-2 ลิตรเพื่อทำหัวเชื้อกันก่อนนะครับและใช้พริกป่นนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆเลยครับเทลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับและใช้ความเปรี้ยวของมะนาวและกรดของส้มที่มีอยู่ในลูกมะนาวแบบนี้นะครับบีบลงไปรวมกันเลยครับเราจะใช้ประมาณ1ผลหรือว่า1ลูกนะครับส่วนเปลือกของมะนาวแบบนี้นะครับเราจะไม่ทิ้งเพราะว่าที่เปลือกของมะนาวนะครับจะมีน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกมะนาวนะครับจะช่วยในการไล่แมลงศัตรูพืชแบบได้ผลดีเหมือนกันนะครับใส่ลงไปรวมกันก่อนครับแล้วเราทำการคนแบบนี้เลยครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะครับก่อนจะนำไปผสมน้ำเพิ่มเพื่อไล่แมลงศัตรูพืชกันนะครับน้ำยาไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชสูตรนี้นะครับเราจะใช้ได้2วิธีวิธีที่1คือใส่ถังฉีดพ่นนะครับโดยการใช้น้ำเปล่านะครับใส่ถังฉีดพ่นแบบนี้นะครับประมาณ1ลิตรและใช้หัวเชื้อแบบนี้นะครับประมาณ200ซีซีหรือ1แก้วนะครับและวิธีที่2เราจะใช้วิธีการลดราดนะครับคือใส่บัวลดน้ำและใช้หัวเชื้อตัวนี้นะครับลงไปผสมนะครับประมาณ1แก้วหรือ200ซีซีเหมือนกันนะครับต่อน้ำ5ลิตรครับใส่ลงไปรวมกันเลยครับแล้วทำการคนก่อนนะครับก่อนจะนำไปไล่แมลงศัตรูพืชและกำจัดมดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืช นะครับสูตรนี้ช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับเราใช้เพียง1แก้วส่วนผสมที่เหลือแบบนี้นะครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะครับและถ้าเราเก็บแล้วนะครับเราจะนำไปทิ้งไว้ในที่ร่มจะเห็นผลดีที่สุดเลยครับสูตรในการไล่แมลงศัตรูพืชสูตรนี้นะครับเราใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับแม้กระทั่งดอกไม้ประดับแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับในวิธีการลดราดนะครับเราจะลดราดตอนช่วงเย็นถึงค่ำจะได้ผลดีเพราะว่ามดแมลงศัตรูพืชจะหากินตอนช่วงเย็นนั่นเองครับท่านมีข้อสงสัยอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพีชาแนลได้นะครับสูตรนี้ไล่แมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับในการลดราดนะครับผมว่าดีกว่าการฉีดพ่นเพราะว่าน้ำยาตัวนี้นะครับจะซึมลงสู่พื้นดินมดแมลงศัตรูพืชที่อยู่บนพื้นดินนะครับก็จะหายไปด้วยครับนี่นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรน้ำยาสูตรที่เราทำขึ้นใช้เองนะครับเพื่อประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเรานะครับจากพริกป่นและมะนาวนะครับพริกถ้าอยู่บนต้นแบบนี้นะครับไม่สามารถไล่มดแมลงศัตรูพืชได้แต่เมื่อเรานำไปแปรรูปเป็นพริกป่นและนำมาผสมน้ำนะครับสามารถไล่มดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิธีไทยพีชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิธีไทยพีชแนลกระผมสูตรในการไล่มดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับเราสามารถทำขึ้นใช้ได้เองจากของใช้ภายในครัวเรือนของเราและช่วยประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับ